สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น MJU MU นะ Zoom 105นะครับแต่ภาพก็ค่อนข้างดีแต่ว่าเคสเนี่ยทางเนี้ยมันมีรอยเปื่อยนะครับมันแตกสีมันไม่ได้เปื่อยนะครับตรงนี้นะครับเลื่อนออกมาแบบนี้เลื่อนจนสุดนะครับมันจะมีลงล็อกของเขานะแล้วตรงนี้ก็จะยื่นออกมาแฟตก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแฟตทำงานหรือว่าไม่ทำงานเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตอนเปิดเครื่องอ่ะอย่านิ้วไปกำตรงนี้นะครับมันจะไปบังตรงนี้ให้มันเด้งขึ้นมานะครับผมเริ่มตั้งแต่ใส่ฟิล์มเลยแล้วกันนะปิดเครื่องก็ง่ายๆเมื่อกี้นี้เปิดอ่ะปิดกระดันปุ๊บให้มันชนเลนนะแล้วมันก็จะหดลงไปเองนะแล้วก็ดันกลับเข้าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดฝาหลังนะครับใส่ฟรีวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมี24รูปเปล่านะเพราะว่าเนี่ยผมไปตัดฟรีให้มันสั้นลงนะครับใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ผมเอาให้ตรงโค้งๆเนี่ยสุดตรงขอบนี้พอดีแต่ว่าตามหลักความเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาปลายเนี่ยเสียบเข้าไป 2-3 เซนนะตัวมันก็ยากนะผมก็จะดูตรงนี้แทนถ้าใส่เข้าแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเลข1นะครับถ้าใส่ฟรีไม่เข้าเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัว E นะครับเราก็เปิดเครื่องก่อนขึ้นเลข1แล้วก็แสดงว่าใส่ฟิล์มเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับกดตรงนี้ครึ่งหนึ่งนะครับจะมีไฟส้มกับไฟเขียวขึ้นถ้ามันไม่กระพริบเลยเนี่ยก็แสดงว่ามันโอเคพร้อมใช้งานเราก็กดสุดได้เลยเพื่อเป็นการบันทึกภาพนะครับเห็นไหมเอ่ยตรงนี้จะมีรอยบ้างบางๆนะครับเดี๋ยวมันมีตรงนี้อีกเดี๋ยวปิดเครื่องให้ดูดีกว่ากลัวลืมนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็ปรับซูมเข้าซูมออกก็ตรงนี้นะครับปรับแฟตก็ตรงนี้เมื่อกี้ออโต้นะครับผมก็จะปิดเครื่องนะแล้วก็ให้ดูนี่มานก็เปิดปิดดีนะครับอันนี้ก็มีเปิดแฟตตลอดก็มีนะครับอันนี้ว่าอันนี้ฟิวอินนะครับแต่ว่าอย่ายิงเข้าตาเยอะนะครับเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพตาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมก็จะปิดแฟตนะแล้วก็ตั้งตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับก็จะมีจุดแดงตรงนี้พอมันจะใกล้ถ่ายเนี่ยมันก็จะกระพริบไวขึ้นนะครับเลมก็จะลั่นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวตั้งวันที่ผมก็จะแดดไวนะผมไม่ได้ตั้งมันแล้วก็เซตก็ตรงนี้เป็นปรับไว้พาโนหรือว่าถ่ายเป็นแบบปกตินะครับเฟรมปกติก็เลือกตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นสายตาสั้นสายตายาวนะครับหมุนตรงนี้เอานะครับถ้าสายตาไม่พอดีเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยเราก็ปรับตรงนี้เอาได้แต่ถ้าว่าใส่แว่นเนี่ยก็จะปรับสุดลงนะครับเนี่ยอย่างที่ปรับให้อยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วตรงนี้เป็นปุ่มกอฟิล์มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้มันหมดม้วนเลยแล้วกล้องมันเนี่ยมันจะกอกลับให้เองนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดข้างล่างนะผมจำไม่ได้ว่าฟิล์มมันเท่าไหร่นะส่วน ISO ฟิล์มเนี่ยมันก็จะมันจะเลื่อนให้เองนะครับมันจะปรับให้เองตามค่าฟิล์มที่เราใช้นะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงส่วนมากมันจะเป็นออโต้นี่แหละจริงๆเราก็เปิดเครื่องมากดถ่ายอย่างเดียวเลยก็ได้ดูว่าตรงเนี้ยมันพร้อมหรือเปล่าถ้ามันไม่พร้อมมันจะเป็นกระพริบนะครับเดี๋ยวผมเปิดแฟลชดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวถ่ายแฟลชมันออกเนี่ยแล้วผมก็จะกดอีกทีนึงเลยนะครับถ้ากล้องมันทำงานไม่ทันเนี่ยแฟลชมันจะขึ้นเป็นกระพริบแต่ว่าอันเนี้ยถ่ายมันใหม่นะครับฟิล์มหมดแล้วนะครับมันก็จะกอกลับไปเองถ้ามันไม่พร้อมการทำงานเนี่ยไฟตรงนี้มันจะกระพริบกระพริบนะครับนี่เมื่อกี้เทสไม่ทันมันกอกลับให้ละไม่เป็นไรนะครับก็โดยรวมเนี่ยก็ทำงานครบถ้วนดีอันนี้ waterproof นะครับมันไม่ได้กันน้ำนะมันเขาเรียกว่ามันเป็นกันละอองน้ำนะครับน้ำแบบเล็กน้อยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าจมเนี่ยไม่ได้นะปุ๊บมันขึ้น E กับพริบแล้วนะครับแสดงว่ามันกอกลับครบหมดแล้วเรียบร้อยนะเราก็ไม่สามารถทำอะไรกับกล้องได้ละ
กดถ่ายก็กดไม่ได้นะครับเราต้องเปิดฝาหลังแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวปรับพาโนเนี่ยมันก็จะขอบลงมานะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ปรับมันปึ๊บนี่กล้องก็อาฟีบออกมาแล้วก็กดเล่นได้เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมลองกดโอเคการทำงานก็ครบถ้วนแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ